สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนงเผยสาเหตุเทงไม่เข้าบ้านสี่เดือน เคยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากหลังจากที่ไม่เข้าบ้านนานเกือบสี่เดือนสําหรับเทงเถิดเทิงหลังแม่มาลาภรยายจับพฤติกรรมได้แต่ถึงอย่างนั้นปัจจุบันทั้งคู่ก็ปรับและเกลีย์ใจกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้หักย้อนกลับไปในช่วงราวราปี2 5 6 2เกือบ3ปีที่แล้วเมื่อเทงเถิดเทิงไปออกรายการมัมจกมกตลกร่วมวงการก็ไม่ไวยถูกถามว่าทำไมถึงไม่เข้าบ้านแต่เจ้าตัวเทงเถิดเทิงก็บ่ายเ,ยเบี่ยงและเลี่ยงจะตอบคำถามจนกระทั่งหน่งชาชาโทรเข้ามากลางรายการพร้อมเผยว่าเทงเถิดเทิงไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเขา เองอีกทั้งยังแซวกันไปมาว่าคุณโหนงลืงกุญแจบ้านจนผมต้องนอนนอกบ้านเลยคุณทําแบบนี้จะให้ผมอยู่บ้านคุณใช่ไหมบ้านคุณเองแท้ๆแต่ไม่เคยอยู่บ้านเลยจนผมจะเป็นเจ้าของบ้านคุณอยู่แล้วจนกระทั่งโหนงช้าๆ,ๆลั่นว่าต่อๆกันแล้วเตือนไม่ได้ผมก็เคยผ่านจุดนี้คุณหม่าคุณก็เคยผ่านมาแล้วผมก็ประมาณปีกว่าของพี่สองปีใช่ไหมนอกจากนี้หม่าจกมกก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวของแทงเถิดเทิงไว้ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาตอนนี้ผมได้เป็นนายกสมาคม คนรักครอบครัวแล้วคุณเท่งเป็นรองนายกคุณหนงก็เป็นอีกคนหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็พูดได้นิดหน่อยผมก็เคยเป็นอารมณ์เดียวกันนี่แหละเรื่องนี้เขาก็กระแนะกระนหนทุกวันเหมือนเป็นเรื่องคนสองคนเราให้กําลังใจก่อนก็ได้ว่าเท่งค่อยๆคิดทุกอย่างมันก็เหมือนกันหากย้อนไป20กว่าปีก่อนก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันอันนี้เป็นเรื่องคนสองคนเราก็เอาใจช่วยห่างๆส่วนตัวภรรยาผมก็สนิทกับทั้งสองฝั่งก็เอาใจช่วยตามที่เห็นก็ว่ากันไปตามหน้าเสื้อแต่ผมว่า เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีแต่คนสองคนนี้แหละเท่งเขาอยู่กับผมตั้งแต่ยังเป็นตลกโนเนมมาลาก็อายุสิบกว่าเองให้เขาพูดกันเองดีกว่าเราก็เอาใจช่วยผมรักทั้งคู่แหละแต่บางทีเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นได้บางๆกับเข็มรูเล็กๆเท่านั้นผมบอกแล้วว่าคุณเท่งเป็นคนรักครอบครัวคุณมาลาก็รักคุณเท่งมากผมว่าเดี๋ยวก็กลับมาไม่มีใครรักเราเหมือนภรรยาเราหรอกแต่บางทีเท่งเขาก็นั่งบน่นคิดถึงบ้านก็มีก็มีบ่นคิดถึงกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Room Info ขอบคุณครับ